น้องแทมค่ะน้อมกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะครูรู้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะแทมขออนุญาตมาส่งการบ้านค่ะครูรู้วันนี้จะส่งการบ้านเรื่องทุกข์ของนักโทษค่ะก็เนื่องจากที่แทมมาค่ะเป็นนักเพ่งโทษคนอื่นนะคะครูรู้แล้วก็พอแทมเพ่งโทษนะคะคือมันมีเหตุการณ์ขออภัยค่ะวันนี้ว่าสายเข้าค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเอาเลยค่ะคือเรื่องการเพ่งโทษของแทมก็คือการที่มีคือตอนแรกค่ะสิ่งที่แทมทำได้ค่ะพี่ครูสิ่งที่แทมทำได้ก็คือเรื่องคนพูดที่แทมคิดว่าแทมทำได้ประมาณหนึ่งแล้วอะค่ะแต่แทมไม่รู้เลยว่าตอนนั้นแทมยังมีอยู่ค่ะแทมยังมีเชื้อที่ยังมีที่ยังล้างไม่หมดนะคะเพราะเหมือนกับว่ามีเพื่อนมาปรึกษาอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ให้คำปรึกษาในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เพราะเหมือนว่าพอเราทําได้ประมาณหนึ่งแล้วมีอัตตานะคะพอเพื่อนมาปรึกษาแล้วทําไมเพื่อนทําไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะเราก็ไปเพ่งโทษท่านนะคะไปเพ่งโทษเพื่อนปุ๊บก็เลยอันก็เลยอ่านเข้าอ่ะก็รู้ทีนี้ก็มาโดนกับตัวเองค่ะก็พอโดนกับตัวเองเราก็ได้ก็ได้ได้ได้ในสิ่งที่เนาะในสิ่งที่เราอ่ะเพ่งโทษเขามาต้องเหมือนกับบททบทวนธรรมข้อที่27อะค่ะครูคือเราอย่าไปโกรธในสิ่งที่เราได้รับอะค่ะคือเราหรือใครอะค่ะได้รับอะไรอ่ะผู้นั้นทํามาส่งเสริมมาเพ่งโทษมาถือสามาชิงชังดูถูกมานะคะคือแต่มันรู้สึกว่าก็ทำให้แทมได้มาทบทวนตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วสิ่งที่แทมรู้สึกว่าพอแทมไปผิดศีลข้อนี้อะค่ะครูรุแทมจะไม่ช้าในการที่มาคุยกับหมู่กลุ่มมาคุยกับน้องมาคุยกับพี่สาวแล้วก็มาคุยกับครูรุคุยกับใครก็ได้ที่สามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้อะค่ะแล้วสิ่งที่แทมได้จากการเพ่งโทษก็คือแทมได้เห็นทุกข์หลายตัวมากเลยค่ะที่ทําได้ล้างค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะยิ่งเรื่องคนพูดเนี่ยค่ะเต็มได้ลึกซึ้งมากเลยค่ะตอนแรกทําก็คิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าพี่น้องเขาจะรู้เนี่ยว่าเราไปผิดศีลข้อนี้มาเนี่ยเราจะพี่น้องจะรับไม่ได้แน่นอนเลยเราจะทุกข์มากเลยถ้าหมู่กลุ่มจะรู้เรื่องนี้เราคือตอนแรกค่ะมันมีตัวที่เอ้ยผิดดีกว่าไม่บอกดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราฟังอาจารย์มาเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์อ่ะเราเป็นลูกศิษย์ของพ่อครูเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะเราไม่อยากจะเรียกอะไรคือไม่อยากจะทรยศนะคะทรยศกับอาจารย์ที่ทำมาอาจารย์อ่ะทำให้เราเกิดใหม่ขึ้นมาค่ะเป็นคนที่เกิดมาในพุทธะขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วเราจะไปลงนรกอีกเหรออะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกว่าก็เขาทำให้เปลี่ยนทิฏฐิของตัวเองใหม่อ่ะค่ะจนมาคุยเปิดใจที่จะมาคุยกับครูคุยกับน้องบาคุยกับพี่ชิยับคุยกับจนรู้สึกว่าโอ้ยเราโชคดีนะคะโชคดีที่อยู่ในหมู่มิตรดีที่ทําให้ตัวเองได้มาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเราจะไม่เผลอที่จะไปผิดศีลก้อนนี้อีกอะค่ะรู้สึกว่ามันโชคดีค่ะที่ครูบอกว่าก็ดีแล้วคือคําของครูที่ครูบอกว่าก็ดีแล้วนะอย่างน้อยอ่ะเราก็ได้มารู้ว่าการผิดศีลก้อนนี้อ่ะมันก็จะได้เป็นจะได้ไปคุยให้คนอื่นน่ะหรือว่ารุ่นน้องที่เขาก็มาแล้วเขารู้สึกว่าการเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยมันจะโดนวิบาก11ประการนะเดี๋ยวมันจะเกิดวิบากเรื่องนี้ขึ้นมานะเราแล้วมันจะโดนกับตัวเองนะเราจะบอก
คนอื่นต่อไปได้อย่างเต็มปากเต็มคำอะค่ะว่าอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะเกิดอย่างนี้นะแล้วการที่ออกมาจากตรงนี้ได้อะมันจะพ้นทุกข์จริงๆนะค่ะคือตอนนี้รู้สึกว่ามันเบิกบานค่ะก็รู้แล้วขอบคุณคุณรู้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านค่ะที่ให้กำลังใจค่ะอนุโมทนาค่ะใครจะเป็นครูวิชาไหนเนี่ยต้องไปเป็นมาก่อนต้องไปมีประสบการณ์มาก่อนแล้วจะได้เป็นครูวิชานั้นนะคะคือจะได้นำสิ่งที่เราได้นี่ไปแบ่งปันผู้อื่นแล้วพลังของความที่เป็นคนทำได้มาก่อนมันจะเป็นพลังที่เหนี่ยวนำแล้วก็ช่วยผู้อื่นได้ดีมากๆเลยมันจะต่างกันนะต่างกันกับคนที่ไม่มีประสบการณ์จริงเหมือนเวลาจะสอนวิชาอะไรเนี่ยสอนเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่ใช่ประสบการณ์ตรงการอธิบายมันจะไม่ละเอียดไม่เข้าใจความรู้สึกของไม่ไปนั่งอยู่ในใจของคนที่เราจะช่วยน่ะถ้าเราจะไปแนะนำนะถ้าใครมีปัญหามาตอนนี้เวลาแทมจะให้คำแนะนำเนี่ยคนที่รับคำแนะนำจะบอกจะรู้สึกเหมือนเราไปนั่งอยู่ในใจท่านน่ะท่านก็จะแบบว่าโอ้ใช่ใช่เออใช่ใช่แล้วก็ความศรัทธามันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยศรัทธาแล้วก็แนวนําที่จะให้ทําตามนะคะดังนั้นก็ถือว่าเนี่ยเราจะเกิดมาบำเพ็ญเรื่องนี้แหละนะคะเรื่องหนึ่งนะมันก็อาจจะมีหลายเรื่องแต่นี่คือเรื่องหนึ่งที่เรารับหน้าที่นี้ไปนะคะแล้วไม่ต้องไปหาใครมาบอกว่ามาปรึกษาเราเรื่องนี้หรอกเขาจะมาเองมันจะมีพลังงานที่จะดึงดูดคนมีปัญหาเรื่องนี้น่ะมาให้เราได้ช่วยเหลือนะคะให้เราได้บำเพ็ญค่ะนี่สภาวะเดียวกันกับหมอพื้นบ้านเหมือนกันหมอพื้นบ้านเนี้ยก่อนที่จะมาสอนผู้อื่นน่ะท่านก็จะลองใช้ยาตัวนั้นมาก่อนใช่ไหมคะเวลามาแนะนำผู้อื่นน่ะมันจะเข้าใจแล้วก็ได้รายละเอียดในการที่จะแนะนำจึงมีบอกว่านี่หมอยาตายเพราะยามาก็เยอะนะเพราะว่าต้องไปทดลองมาก่อนค่ะทดลองมาก่อนจึงเอามาสอนคนอื่นเรื่องของยาเช่นเดียวกันนะคะในการที่ไอ้แบบหมอพื้นบ้านเราเนี่ยท่านก็จะมีประสบการณ์ตรงที่ใช้มาก่อนถึงมาบอกต่อกันมาส่วนเรานี่เป็นเชิงนามธรรมเนี่ยมันก็จะเช่นเดียวกันก็จะมีเหตุให้เราได้เข้าใจเรื่องนั้นลึกซึ้งแล้วเราก็จะได้บำเพ็ญกับผู้อื่นเหมือนพี่น้องเราที่เป็นมะเร็งท่านก็จะเป็นผู้ที่ได้ทำบทบาทแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นมะเร็งนะแล้วก็สามารถเป็นกำลังใจให้คนไม่ใช่เฉพาะในออนไซต์นะไม่ใช่เฉพาะในค่ายนะคะเรามีสื่อไปทั่วโลกเนี่ยท่านสามารถให้กำลังใจคนทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่อานิสงส์น้อยๆนะของการที่เราจะเอามาเป็นประโยชน์ต่อจากเรื่องที่เราทําได้นะคะเราสามารถเอามาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อีกมากมายเลยค่ะอนุโมทนากับแทมนะคะแต่ตอนนี้เราได้แล้วใจไม่ทุกข์ของเราในเรื่องนี้นะคะอนุโมทนาค่ะค่ะค่ะถ้าไม่มีโจทย์เรื่องนั้นก็จะไม่ผ่านนะคะถ้าไม่มีโจทย์ให้เราได้ทําเราก็จะไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเราจะผ่านได้หรือเปล่าแต่พอมีโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะคะทุกเราก็จะเอาประโยชน์กับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องที่บอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันดีเสมอเนี่ยนะคะก็ถูกต้องเนาะมีท่านใดที่จะส่งการบ้านต่อไหมคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังที่ก้มอยู่เนี่ยจะดูรูปภาพที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะพี่งั้นขอเล่าเรื่องระหว่างนี้นะคะระหว่างที่เราพี่น้องที่จะส่งหรือแม้แต่วันนี้ถ้าไม่มีใครส่งการบ้านต่อแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามีเรื่องจะแบ่งปันคือเรื่องของการทำนาที่ทำนาที่สวนป่านาบุญเก้าค่ะในช่วงที่
เรามาทำค่ายกันนะคะที่สวนป่านาบุญเก้าแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมพาพี่น้องไปเรียนรู้ค่ะพาพี่น้องไปเรียนรู้มีการทำนาตั้ง3 แบบนะคะโดยประสบการณ์ส่วนตัวก็ไม่ได้เคยมีประสบการณ์การทำนาอื่นนอกจากดำนาดำนี่ก็ไม่ได้ทำกี่ครั้งหรอกไม่ได้หลายครั้งหรอกนะคะแต่ว่าก็ได้ทำในช่วงที่ผ่านมาแต่ที่สวนป่านาบุญเก้านี้นะคะวันนี้เราไปทำนา2 แบบก็คือแบบหยอดแล้วก็แบบหวานนะคะแบบหยอดแล้วก็แบบหวานแบบหยอดนี่ก็จะมีเดี๋ยวเอารูปให้ดูนี่หยอดก็จะใช้เสียมอาจารย์ก็บรรยายชี้แจงไปด้วยนะคะเราจะใช้เสียมไม่ใช่ใช้จอบค่ะใช้จอบขุดแล้วคนที่ตามไปก็จะไปหยอดนะคะหยอดในหลุมแล้วก็มีแบบนี้ด้วยค่ะมีแบบที่หยอดหลุมแบบที่ทำเชือกนะคะทำเชือกยาวๆไปเลยแล้วก็ทำให้หยอดได้ตรงกันนะคะให้เป็นแถวเป็นแนวนี่ตอนที่นี่วันเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ไปหยอดเป็นใช้วัดด้วยเชือกนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้เชือกแล้วเพราะว่าใช้เชือกนี้ไม่เร็วนะคะวันหนึ่งได้ครึ่งเช้าหนึ่งเนี่ยได้ครึ่งแปลงค่ะได้ครึ่งแปลงนี่ค่ะทำช่วยกันทำในยาวไปเลยนะคะก็เอาไม้เสียบทำให้มันเป็นหลุมแล้วเสร็จแล้วก็เอาข้าวลงไปประมาณ5 ถึง 7 เม็ดนะคะข้าวเปลือกนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าข้าวเปลือกมันไม่ได้คัดมันอาจจะมีเม็ดรีบเราก็เลยใส่ประมาณ5 ถึง 7 เม็ดต่อหลุมนะคะแล้วก็จะมีฝั่งหนึ่งกลบอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไม้ไปเสียบทำรูไว้ให้นะคะทำรูเป็นหลุมไว้ให้นี่แหละเสร็จแล้วก็ยกเชือกเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นเมื่อวานนี่เรียกว่าการหยอดแบบมีสายวัดด้วยค่ะแล้ววันก่อนหน้านั้นนะคะวันก่อนนั้นเนี่ยพี่น้องก็พากันมาดำนานะคะดำนานี่วันที่ประมาณวันที่2ของค่ายนะคะก็จะมีการดำนาก็ชาวค่ายก็ไปร่วมดำนาด้วยนะคะนี่ก็วิธีที่2นะคะวิธีนี้ทำก่อนก็คือดำนาก่อนเสร็จแล้วก็มาหยอดนะคะมาหยอดกันแล้วสุดท้ายวันนี้ก็มีหวานด้วยค่ะมีหวานหวานก็คือเดินเรียงกันมีข้าวอยู่ในถุงอยู่ในมือของแต่ละท่านนะคะเสร็จแล้วเราก็หวานไปแล้วก็ถอยหลังตอนแรกถอยหลังก่อนถอยหลังถอยพร้อมๆกันนี่แหละนะคะพอจริงมันก็ไม่พร้อมหรอกนะคะก็บอกว่าให้หวานเมล็ดเนี่ยให้มันห่างๆนะไม่ต้องเอาทีห่างกันประมาณคืบเม็ดละคืบอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอทําจริงมันก็อาจจะมีทั้งกระจุกแล้วก็กระจายนั่นแหละค่ะแล้วพอนี่คือการหวานพอหวานไปตอนถอยหลังตอนแรกถอยหลังแต่ต่อมาพี่น้องบอกว่าเออมันปลิวรู้สึกว่าเดินหน้าจะดีกว่าบางท่านก็เดินหน้านะคะทําให้วันนี้เราทํานานะคะทํานาตอนดํานาน่ะดํานานา4 ไร่แต่ว่าพอตอนไปหวานกลับไปหวานแล้วก็ไปหยอดเนี่ยนา23 ไร่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทำได้ครึ่งแปลงนะคะครึ่งแปลงก็ประมาณ1-2 ไร่นี่แหละแล้วก็วันนี้ไปทำสวนที่เหลือทั้งหมดน่ะได้23 ไร่นะคะก็ทำงานเสร็จแล้วก็คือช่วยกันหวานจนสำเร็จนะคะส่วนข้าวจะขึ้นหรือไม่นี่ข้าวมันเป็นข้าวฤดูที่บอกว่าฝนไม่ตกนะคะก็รอน้ำฝนแต่ในดินที่ขุดไปที่ไถไปมันก็มีความชุ่มชื้นอยู่นะคะ
ผู้มีประสบการณ์ก็บอกว่านี่ความชุ่มชื้นประมาณนี้ข้าวก็จะงอกได้อยู่ค่ะชาวค่ายที่มารุ่นนี้ก็เลยได้มีประสบการณ์ทำนาทั้งสามแบบเลยนะคะนาดำนาหยอดแล้วก็นาหวานนะคะต่างก็เป็นผู้ที่ยังไม่เคยทำนานี่แบบ90%นะคะก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีของพี่น้องชาวค่ายค่ะแบบพวกเราจิตอาสาก็ได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยค่ะจบเรื่องเล่าการทำนาของสวนป่านาบุญเก้าแล้วนะคะต่อไปเชิญอาจารย์เอค่ะแล้วก็ต่อด้วยเพียนพุ่นค่ะเชิญค่ะ